คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายที่7คุณเจมครับคุณเจมมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณเจมช่วงที่ญาติได้ช่วงที่ญาติเสียแล้วก็ได้พบสิ่งผิดปกติบางอย่างครับที่นำพาความสยองขวัญจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่ผ่านมากระทืบโลงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณเจมกันเลยครับสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเจมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโทรมาจากอยุธยาพี่อยู่ที่อยุธยาฝนตกไหมวันนี้ไม่เลยครับร้อนมากพี่แล้วนี่หลับไปหรือยังเนี่ยอ๋อยังครับพอดีว่าผมทำงานจนดึกก็เมื่อกี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จก็ได้โทรมาพอดีครับอ๋อโอเคแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นทำงานเช้าถูกไหมอ๋อผมไม่ได้ทำงานประจำครับพี่แจ๋วเลยยาวๆไปนะครับคุณเจมส์กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับพี่ครั้งแรกครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับก็สดก็เป็นส่วนใหญ่พี่แต่ก็ไม่ถึงกับเช้านะก็ประมาณนี้ครับพี่ที่สองที่สามเนี่ยก็ไปแล้วแล้วค่อยตื่นมาฟังย้อนหลังใหม่นะครับใช่ครับต้องตื่นมาฟังย้อนหลังตอนเช้าโอเคโอเคมาคุณเจมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วครับกระทืบโลงที่ว่านี้มันเป็นยังไงอะครับก็ตอนนี้ก็ขอสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ช้างเดอะโกสทุกท่านนะพี่ก่อนเล่านี่ผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมพี่เห็นมีคนเกริ่นว่าเรื่องที่มีรถไปชนรถบรรทุกแล้วก็โดดสะพานใช่ไหมพี่ใช่ใช่นั่นแหละพี่รถสิบล้อที่ถูกชนนะพี่เป็นรถลูกพี่ลูกน้องผมเองเอาหรอใช่แสดงว่าเขาอยู่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดดิใช่ครับเขาเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆคนที่โดดแหละพี่แต่บังเอิญว่าโชคดีที่ไรเดอร์ถ่ายไว้เขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับก็ยังช็อกกันอยู่แต่เจอกันเดี๋ยวก็คงจะถามกันนะว่าเป็นยังไงครับผมก็โอเคครับเรื่องกระทืบโลงวันนี้ครับพี่ก็ย้อนกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วนะพี่ตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะยังเด็กมากอายุไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำครับตอนนั้นนะก็จะมีบ้านผมเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็จะมีคนแก่เนี่ยอยู่3คนแต่จะมีอยู่1คนเนี่ยที่ผมเกิดมาจำความได้เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาอยู่บ้านผมมาตั้งแต่ผมเกิดแล้วครับพอถามคุณยายก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นญาติห่างๆที่ไม่มีลูกมีหลานมาดูก็เลยเขาก็เลยรับมาเลี้ยงเนี่ยครับชื่อตาแอนนะครับแล้วตาแอนเนี่ยก็อยู่บ้านผมมาตลอดครับตั้งแต่ผมเด็กๆเลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีบ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่อย่างที่ผมบอกผมก็จะมีลุงเนี่ยอยู่กันรอบบ้านเลยลุงป้านะอยู่ด้วยกันท่านเนี้ยลุงก็จะมีลุงอยู่คนหนึ่งก็คือลุงพงก็คือพี่ชายแม่ผมชื่อลุงพงแล้วกันครับครับก็จะไม่เขาเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยเป็นคนชอบดื่มนะครับเป็นคนชอบดื่มเนาะแล้วก็เป็นคนพอดื่มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกลูกแบบชอบทะเลาะอะไรเงี้ยครับพี่ชอบทะเลาะชอบโวยวายเสียงดังอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะไปชอบไปแกล้งไปแย่หรือว่ามีปากมีเสียงกับตาแอมเนี่ยซึ่งเป็นที่ยายผมเลี้ยงไว้ซึ่งแกเดินไม่ค่อยได้เนี่ยแกก็จะมาแย่อะไรเงี้ยครับครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพออยู่กันไปเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพี่พาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคุณตาก่อนพอคุณตาอยู่มาได้สักพักเนี่ยตอนนั้นคุณตาอายุ99ปีคุณตาตาแอมเนี่ยอายุ99ปีแล้วแกก็ได้เสียชีวิตลงพี่วันนั้นเมื่อเช้ามืดวันหนึ่งก็คือผมเนี่ยเป็นคนไปเจอคนแรกเพราะว่าแกตัวแข็งนะครับเพราะว่าผมต้องไปเทขี่แกคนสมัยก่อนผมจะเป็นเด็กทำหน้าที่ไปเทขี่แกตอนตีห้าอะครับพอผมไปเทขี่แกตีห้าปุ๊บเนี่ยผมก็ไปจับขาแกรู้สึกว่าแกแข็งก็เลยไปบอกตาครับแกปลุกไม่ตื่นก็รู้แล้วว่าแกเสียชีวิตแล้วแน่นอนครับวันนั้นก็พอช่วงเช้า7โมงฟ้าสางเราก็จัดแจงเตรียมงานศพใช่ไหมพี่อ่ะพอแกเสียแล้วงานศพคนสมัยก่อนจะไม่ได้จัดที่วัดนี่จะจัดที่บ้านครับจะจัดที่บ้านก็คือก่อนเตรียมงานเนี่ยอ่ะเราก็ศพแกมานอนเอารอไว้แล้วเราก็ไปที่วัดเพื่อไปยืมลงศพนะครับชาวบ้านผมจะยืมที่วัดกันมา
พอไปที่วัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโลงศพให้ยืมโดยที่อ่ะเราก็ไปบอกกับท่านเจ้าวาดเสร็จเนี่ยเราก็ไปเอาโลงเราก็เดินไปที่คลังเก็บโลงศพแล้วมันก็จะมีโลงศพเนี่ยวางอยู่2ใบที่เป็นโลงเย็นครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่ถี่ถ้วนนะพี่เราก็เลยมันมีอยู่2ใบซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีใบนึงเสียใบนึงใช้ได้เราก็ไปเขียนไอ้ใบที่เสียมาซึ่งเราไม่รู้อ่ะใช่เราไม่รู้เราไปกับพวกพี่ๆเราก็รีบกันด้วยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนช่วงเดือนเมษาครับเราไปเขียนใบที่เสียกลับมากันเราเอามาใส่เราก็เอามาใส่ตั้งศพที่บ้านนะตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าลงเสียครับเราก็เอามาตั้งศพที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องจัดงานกันทั้งหมด7วันแล้วก็จัดการทั้งหมด7วันวันที่1ผ่านไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่2ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่3ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอวันที่4เนี่ยตอนกลางคืนใช่ไหมพี่เราก็จะมีแถวบ้านนอกนะแล้วก็จะมีการละเล่นนิดหน่อยนะครับเพื่อเฝ้าศพเพื่อเป็นการเฝ้าศพอันเนี้ยเราช่วงเวลาเราเดินผ่านลงเนี่ยเราจะไปเข้าห้องน้ำเราต้องเดินผ่านลงมันก็ได้ยินเสียงแบบปุ๊บปะอะไรอยู่ในโรงอะไรเงี้ยพี่มันก็ได้ยินเสียงปุ๊บปะอะไรเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเราก็เป็นเด็กด้วยพี่เราไม่สนใจเราก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่บ้านเพราะบ้านเรามีงานเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าคนเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเช้าวันที่4เนี่ยพี่เช้าวันที่4อันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องแล้ววันที่4คือเราจะจัดเตรียมงานจะอยู่ด้านล่างจะเป็นการทำกับข้าวจะเป็นทานทำกับข้าวกินข้าวอยู่ล่างบ้านพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็นั่งกินข้าวแล้วก็ดูการ์ตูนอยู่ข้างล่างนะข้างบนก็จะเป็นงานแต่ไม่มีใครอยู่ข้างบนก็จะมีจะลงศพตั้งแล้วก็เป็นงานเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกินข้าวอยู่แล้วผมเพลินไปมองที่ผนังบ้านมันก็จะมีของเหลวเนี่ยหยดย้อยลงมาจากบนบ้านของเหลวเนี่ยหยดย้อยลงมาแล้วผมก็มองไปเลยตอนแรกมันหยดมาแค่เส้นเดียวนะตอนจบนะผมจำได้ผมก็ไม่สนใจเพราะหันไปเอ๊ะมันมี 4-5 เส้นเอ๊ะหรือว่าน้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งที่ลงละลายหรือไงผมก็เลยวางจานข้าวแล้วเดินไปผมก็ประมือไปจิ้มดูผมก็มาดมพอมาดมเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันอะไรนะมันก็คล้ายช่องฟิตในตู้เย็นบ้านเรานะผมก็ดมเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้บอกใครเพราะไม่แน่ใจก็เลยจิ้มไปอีกทีหนึ่งก็เลยเอามาชิมฮะครับพี่ก็เลยใช่พี่ก็เลยจิ้มเอามาชิมอันนี้รู้เลยผมอ้วกแตกเลยขออภัยท่านที่กินข้าวอยู่นะพี่ผมชิมเอามาชิมไอ้ตอนนี้ยังไม่มีใครกินหรอกเดี๋ยวตอนฟังย้อนหลังเนี่ยโอ้โหผมจิ้มเอามาชิมเท่านั้นแหละพี่คือโขขึ้นคอเลยเพราะลมรู้สึกแล้วว่ามันเหมือนแบบเหมือนปลาเน่าอ่ะเหมือนอะไรพวกคือเรารับรู้ได้เราวิ่งไปบอกตาเราวิ่งไปบอกตาครับครับตาหนูว่ามันไม่ปกติอ่ะตาบอกอะไรว่าไงตาลองมาดูนี่ดิครับบอกเนี่ยตามันเหมือนปลาเน่าเลยผมว่าต้องมีแร้เนี่ยผมก็กับตาบอกอย่าเพิ่งกระโดดกระตากเดี๋ยวขึ้นไปกันสองคนผมก็ขึ้นไปบนบ้านเลยพี่ขึ้นไปบนบ้านเสร็จปุ๊บเอาไปเปิดลงเท่านั้นแหละพี่เรียบร้อยช็อกเลยครับครับมันเฟะมันเละมันบวมมันแตกหมดแล้วพี่โอ้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะเอาประมาณครับเอาผ่านไปผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำยังไงไม่ได้ก็คือเราทำได้เพียงว่าเราจะบอกใครไม่ได้เพราะงานยังไม่จบเราก็ต้องไปเรียกกู้ภัยเพื่อมาจัดการเก็บให้เรียบร้อยแต่การเก็บมันไม่เรียบร้อยหรอกพี่การเก็บมันไม่ได้เก็บเรียบร้อยเพราะว่ามันฉุกเฉินมันก็จะได้เอาแค่ร่างจะใส่ถุงซิปหนาๆแล้วก็ลูดปิดไปแต่พวกเศษเนื้อเศษน้ำอะไรมันก็จะอยู่ในโรงใช่ไหมพี่พอถึงวันที่มันก็ดำเนินไปก็ทุลักทุเลอยู่พี่ผมต้องไปซื้อแป้งเย็นมาทุกวันเลยเอามาโรยใต้โรงศพตรงบริเวณนั้นแป้งเย็นใบฝรั่งอะไรของคนสมัยก่อนพี่ที่เขาเอามาหมกไว้เพื่อดับกลิ่นนะเสร็จปุ๊บเนี่ย
มันถึงวันที่7ใช่ไหมพี่ครับวันที่7เนี่ยเราต้องเอาศพไปวัดแล้วเพราะเราต้องชาปนกิจกันแล้วเราก็ต้องพังข้างฝาบ้านพังฝาบ้านเพื่อเอาลงไปสูงประมาณน่าจะ2เมตรกว่าบ้านสมัยก่อนบ้านผม2เมตรกว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่คนก็มารอช่วยกันเอาลงศพลงใช่ไหมพี่อย่างที่ผมบอกไปแล้วพี่ข้างในมันก็เก็บไม่หมดหรอกใช่ไหมหลายช่วงที่เรายกทางหัวยกทางท้ายรับพี่พี่ว่าเกิดอะไรขึ้นทางท้ายพี่รับมาเต็มๆเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำครับเป็นที่น่าใจเย็นของวันนั้นเลยพี่คือแต่ทุกคนปล่อยมือไม่ได้พี่ทุกคนนี่โดนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยพี่ลุงกับป้าผมที่รับอยู่ข้างล่างนี่โดนกันหมดเลยเดี๋ยวตอนย้อนหลังนี่ทีมงานใส่ปกไว้ด้วยนะว่าอย่าฟังระหว่างทานอาหารเรื่องนี้ครับผมพอโดนกันไปเสร็จแล้วพอโดนกันไปเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไว้แรกลุงพงนะพี่ลุงพงที่แกชอบคือแกชอบดื่มอ่ะสิแกชอบดื่มแกก็ไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกคือแกก็เคยเป็นสัปเหร่อมาด้วยเคยเป็นพนักงานห้องดับจิตมาด้วยครับอันเนี้ยพอแกโดนเสร็จแล้วแกก็ถอดเสื้อผ้าเลยพี่ด้วยความแกที่แกโมโหอ่ะแกก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งหมดเลยวันนั้นโดนกันคนที่โดนก็ถอดกันอ่ะพี่ถอดกันทิ้งเถอะครับทิ้งเลยพี่เหลือแต่กางเกงนายเดินกันเลยพี่คนที่อยู่ตรงนั้นประมาณ 4-5 คนเสร็จปุ๊บเนี่ยลุงคงด้วยความโมโหพี่ลุงคงแกด้วยความโมโหแกขึ้นไปบนโรงเลยพี่ครับแกขึ้นไปกระทืบแกบอกว่าโอ้โหตายแล้วยังให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็กระทืบอย่าตายดีเลยเขาบอกนี้โอ้แล้วไม่เกี่ยวกับคนตายด้วยนะอันนี้เอาจริงจริงมันโมโหพี่มันโมโหนะแกก็แบบว่าแกปล่อยมือไม่ได้แล้วแกต้องรับอะไรเงี้ยแกก็โมโหครับแกก็กระทืบโรงพี่และพอดียายผมไปเห็นยายผมบอกว่าตายแล้วคงทำนี้ได้ไงรู้ไหมนะหลวงศพเวลาเขาแบกอ่ะเวลาเขาแบกอ่ะเขาจะมีเขาเรียกอะไรไม่รู้สิที่เขาต้องมายกสี่มุมอ่ะเป็นเทพหรือเป็นอะไรพี่ที่ต้องมายกสี่มุมทีเนี้ยพอพงพงทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บพี่ยกลงไม่ขึ้นแล้วไม่สามารถยกขึ้นได้ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรยายก็เลยต้องจุดธูปแล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางพี่ให้อำนวยความสะดวกให้หน่อยครับแล้วยายก็เลยกล่าวคำสุดท้ายว่าพงมึงรีบไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เพราะว่าการที่มึงทำแบบเนี้ยรายต่อไปมันต้องเป็นมึงยายก็โดยความที่ก็พูดไปก่อนว่าเขาเป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะพี่ชายห้ามเอาอะไรไปข้ามลงห้ามอะไรพวกเนี้ยห้ามไปยืนบนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จสับพี่เราก็นำแกขึ้นเราก็ยกขึ้นอีกครั้งขึ้นรถไปนั่นแหละพี่แล้วเราก็ไปที่วัดน้ำก็ไหลตลอดทางนะพี่นั่นแหละก็ไหลไปหน้าบ้านคนก็รับไปด้วยกลับก็มาถึงไปถึงวัดปุ๊บเนี่ยเราชาวพนักกิจกันเสร็จปุ๊บอันนี้ก็งานตาแอนงานคุณตาแอนเนี่ยก็จบไปนี่อันเนี้ยหลังจากที่งานของคุณตาแอมเนี่ยจบไปเนี่ยพี่ชีวิตของลุงพงเริ่มไม่เหมือนเดิมครับใช่พี่ทุกค่ำคืนมียามค่ำคืนที่เงียบสงัดสมัยก่อนไม่มีโซเชียลพี่บ้านผมจะเป็นป่ากอไผ่พี่ยามค่ำคืนที่เงียบสงัดแล้วแบบเวลาลมผ่านกอไผ่เสียงวิดวิวอะพี่เวลาทุกคนเงียบหมดแล้วพี่หมาจะหอนนำตั้งแต่ต้นทางพี่ครับไปยันสุดที่บ้านของลุงพงพี่เพิ่งจะถัดจากบ้านผมไปนิดนึงจะหอนอย่างเงี้ยเป็นเวลาหลายอาทิตย์อยู่ครับเป็นเดือนหลายเดือนอยู่เป็นเงี้ยตลอดครับแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ได้ยินที่ผมตอนเด็กๆได้ยินนะแต่ผมไม่ได้ออกไปดูเพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้ออกไปสิ่งที่ผมได้ยินตลอดคือผมจะได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่หลายคู่แล้วก็แบบว่าเดินตึก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 เดินตึกตึกตึกอะไรแล้วก็จะมีเสียงเหมือนเหล็กกระเทาะพื้นเนี่ยพี่เหล็กกระเทาะพื้นจะไม่รู้ว่าเสียงอะไรเพราะผมได้ยินกันเนี่ยผมกับน้องๆได้ยินกันก็จะแบบเฮ้ยเอามือแม่ก็จะเอามือปิดปากบอกนอนพี่มันก็จะไปหยุดที่บ้านของบ้านหลวงพงศ์ทุกค่ำคืน
แล้วยายก็จะเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนพอเสียงไปหยุดเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือยายเล่าให้ผมฟังครับลุงพงษ์จะร้องออกจากบ้านมาว่าผมไม่ไปผมกลัวแล้วผมไม่ไปอย่างนี้ทุกคืนเลยพี่จนแล้วจนแล้วจนรอดพี่ลมพอลมใหญ่ก็มาถึงคุณยายผมบอกว่าวันที่ลมใหญ่มาถึงพี่ลมพายุที่มาแรงมากพี่ยายคุณยายแอบไปดูที่หน้าต่างเปิดหน้าต่างดูคุณยายเห็นมีเงาคล้ายคนร่างใหญ่เลยยืนอยู่ทั้งสี่มุมของบ้านของลุงพงษ์พี่แล้วก็บนหลังคาแล้วคุณยายก็เอ่ยปากมาว่าเขาเอามึงไปแน่แล้วอีกไม่ช้ามึงไปแน่นอนพี่สุดท้ายแล้วพี่ก็อีกไม่กี่เดือนพี่ลุงแกก็เสียจะเสียแบบไม่ทราบสาเหตุอะพี่ก็คือเขาก็ยังแข็งแรงอยู่พี่เขาก็เสียโดยไม่ได้สาเหตุครับก็คือเขายายก็จะเตือนทุกๆครั้งว่าเวลามีงานศพหรืออะไรเงี้ยครับอะไรที่ผู้ใหญ่บอกเตือนเราอย่าทำเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะมีก็ได้ครับเรื่องนี้ก็ถูกเล่าต่อกันมาอีกหลายรุ่นแล้วพี่เพราะว่ารุ่นนั้นผมทันนี่ก็เล่าต่อกันมาหลายรุ่นให้ทุกคนระวังที่เรื่องสิ่งที่รับบางทีเรามองไม่เห็นแต่มีครับพี่เรื่องเราก็จะมีประมาณนี้เรื่องของอารมณ์คนน่ะเนาะผมว่าคือตอนนั้นคือโกรธถูกป่ะใช่คุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็เลยทำอะไรอย่างนั้นไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ้ยไอ้ที่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นจากอะไรก็คือโลมันใช้ไม่ได้ใช่ถูกไหมเออนะครับแล้วก็โหเฮ้ยจริงๆนะทีมงานนะอันนี้หมายเหตุไว้เลยนะใส่หน้าปกไว้ว่าอย่าฟังเรื่องนี้ตอนทานอาหารครับพี่โอ้ยผมก็ไม่อยากเล่านะแต่ก็ต้องเล่าไอ้โทษนะขออนุญาตไอ้ตอนที่ดมไม่ได้กลิ่นตอนดมมันไม่ชัดแต่พี่เพราะว่ามันก็เลยซะเลยโอ้โหตับประจานประจุโอ้โหเป็นเด็กอะพี่มันเป็นเด็กก็เลยแบบว่ามันไม่รู้สึกอะไรพี่เด็กอยากรู้อยากลอง7-8ขวบ8-9ขวบมันโอ้ยคุณเจมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีใครเหมือนใช่อย่าเหมือนนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกระทืบโลงหรือว่าเทพที่เขาเมื่อกี้พูดถึงกันคือเทพพนมปะอาจจะมีหรือว่าไม่งั้นก็ยกมาบ้านหรืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจใช่ครับจะมาช่วยยกครับนะฮะบางทีก็นั่นแหละเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องของการให้เกียรติคนตายด้วยใช่ครับถูกไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้สาเหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่เข้าใจได้อารมณ์ตอนนั้นคืองานมันเละไปหมดแล้วอ่ะใช้คำว่างานเละเลยนะเละเลยพี่เละเลยนึกถึงภาพแต่ละคนที่แบบกำลังแบกลงศพจะต้องถอดเสื้อผ้าทิ้งออกอ่ะถูกป่ะมันก็อย่างว่านะโอเคได้ครับคุณเจมส์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเจมส์มาขอบคุณมากๆคุณเจมส์นะครับที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว